วันนี้นะครับก็มีกลุ่มหลายกลุ่มเลยนะครับรวมกันนะมีคปท.แล้วก็มีหลายกลุ่มเนี่ยแหละสปปส.นะอ่ะเขาเดินหน้ารวมกันไปที่โรงพยาบาลตำรวจโดยจะขึ้นไปที่ชั้น14เนี่ยบิ๊กโจเขาก็ประสานกันเอางี้คุยกับหมอใหญ่นะหมอที่ดูแลคุณทักษิณนะก็สรุปว่าอาการของคุณทักษิณเนี่ยคือขึ้นลงๆโดยที่มีการพูดคุยกว่า1ชั่วโมงนะครับขึ้นลงๆในที่ดีหมายถึงว่ามีบางจังหวะที่ค่าด้านสุขภาพบางตัวเนี่ยขึ้นแล้วก็มีบางจังหวะที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทุกเมื่อต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีการไปไล่ล่านะครับแล้วก็นำรายชื่อของประชาชนเนี่ยไปเสนอต่อปปช.เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้จัดการเรื่องของคุณทักษิณให้เด็ดขาดด้านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นของการพักโทษของคุณทักษิณนะครับว่าเข้าเกณฑ์แล้วโดยถ้านับไปก็เอา30วันคูณก็น่าที่จะไปอยู่ในวันที่18กุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับซึ่งคุณทักษิณไม่ต้องใส่กำไร EM เนื่องจากอายุเกิน70ปีนะครับด้านหน่วยคุมประพฤติเองเขาก็จะต้องมีการไปตกลงกับครอบครัวบอกถึงระเบียบว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยคุณทักษิณยังคงอยู่ในคำพิพากษาดังนั้นเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการคุณทักษิณอยู่นะแต่ว่าเป็นการคุมขังนอกเรือนจำมานะจ๊ะในการพักโทษไปโดยถ้านับไปไทม์ไลน์นะครับคุณทักษิณเดินทางมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึงประเทศไทยหากครบกำหนดจริงๆ180วันคือวันที่18กุมภาพันธ์ทีนี้มันไปตรงกับวันอาทิตย์เขาก็จะมีการตรวจสอบถ้าคุมประพฤติจัดการได้ก็ปล่อยได้วันอาทิตย์ครับแต่ถ้าขัดนู่นนี่ก็เลื่อนมาปล่อยวันธรรมดาก็คือวันที่19ด้านคดีที่ถึงมืออัยการไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของคุณทักษิณนะตอนนี้อัยการบอกว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้ามีการพักโทษใช่ไหมครับอัยการก็ออกได้3หน้าเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วเนาะหน้าแรกคือมีการสั่งฟ้องหรือแม้กระทั่งยกฟ้องก็มีได้ทีนี้ก็ต้องมาดูเนาะซึ่งคุณทักษิณเนี่ยเขาทำหนังสือขอร้องเป็นขอความเป็นธรรมไปกับทางอัยการสูงสุดไปแล้วทีนี้เนี่ยจะมีสอบปากคำเพิ่มหรือไม่หรืออะไรอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับทางอัยการครับหรืออาจจะยกฟ้องก็ได้นะจ๊ะ